เชิญชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทำบรรยายจากคำพีมีคุณค่าคนไม่ต้องอ่านฟังทำจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีตลอดถึงท่านผู้ติดตามชมทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันพุธที่28สิงหาคมพระพุทธศักราช2567เก้าค่ำเดือน9นิด29 29ก็เป็น18นั่นแหละแต่ตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าถ้า9ค่ำเดือน9นี่ก็เรียกว่าเป็นทักทินเป็นทักทินเดือนเป็นวันไม่ดีว่างั้นแต่อาตมภาพบอกว่าดีทุกวันนะถ้าเราทำดีส่วนโหนเขาก็ว่าไปตามโหนแล้ววันนี้ทางเฟซนั้นก็บอกกำลังพยายามเชื่อมต่อพยายามเชื่อมต่อวึบปั๊บวึบปั๊บอยู่ก็เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดแต่ทางกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์คงจะไปได้ราบรื่นที่จริงก็ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เหมือนกันนะแต่ที่เป็นภาพมันอาจจะหนักกว่าเสียงอย่างเดียวจะเบากว่านะรายการนี้ก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐมFM นะวิทยุพระพุทธศาสนา FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีทวีนคร
แล้วก็วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ส่วน Facebook ไลฟ์ก็ที่กิตติเมธีเหมือนเดิมกระจายภาพทั่วไทยกระจายภาพไปทั่วโลกท้องฟ้าคงจะมีคลื่นลมแรงก็ตอนนี้ก็ฤดูพายุนะก็เลยอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรนักวันนี้มีข่าวดีหลายๆข่าวข่าวดีแรกก็คือวันนี้ได้มีโอกาสไปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าวันที่28นะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็มีในพระอุโบสถวัดพระแก้วนั้นก็พระสงฆ์กรุงเทพมหานครก็เข้าไปสวดกันเต็มญาติโยมก็เต็มด้านหน้านะนึกว่าจะไปไม่ทันองค์นะต่อด้วยเจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลอีกประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็ออกกลับราบรื่นดีฝนไม่ปล่อยลงมาก็กลับวัดได้ราบรื่นรถติดหน่อยแต่ก็ไม่ติดมากไหลมาได้เรื่อยๆถึงวัดเรียบร้อยก็ทันสวดพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถที่วัดก็เลยถือโอกาสเข้าโบสถ์สวดทำวัดเย็นแล้วก็สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลต่ออีกรอบหนึ่งการกันแต่ว่าสวดให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลมงคลให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุหลวงปู่ข้าวด้วยก็เลยอีกที่ซึ่งวันนี้ก็ท่านพระครูสิริกวีวัฒน์เทศก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแหละทั้งเทศทั้งเจริญภาวนาภาวนาจะยาวกว่าประมาณสัก10กว่านาทีเข้าใจเอาว่าท่านเจ้าคุณกิตติวรประสาทคงจะขึ้นไปนั่งเป็นประธานสงฆ์อยู่เข้าใจเอาเองนะกลับกุฏิมีที่ต้องทำต่อนอกมาทำเสร็จเรียบร้อยนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้วันนี้ที่จริงโดเน็ตก็มีแล้วก็ใช้ WiFiแต่จะส่งไปถึงไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าสิ้นเดี๋ยวก็เสร็จสิ้นมันจะจบนะเรายังไม่จบรายการเนี่ยอันนี้ทาง Facebook นะหน้าจอมันขึ้นกำลังพยายามเชื่อมต่อก็แวบไปแล้วก็ขาดหายไปแวบมาแล้วก็ขาดหายไปอภัยด้วยนะของคุณนี่มันเป็นอย่างนี้มันพักทีละนิดนะ1วินาที2วินาทีมันไปอย่างนั้นก็รับทราบนะรับทราบว่าเนื่องจากคลื่นไม่ดีมันเพิ่งจะเกิดนี่แหละเมื่อก่อนมันไม่ค่อยเกิดอย่างนี้นะวันนี้มาเกิดเมื่อคืนเกิดนิดหน่อยวันนี้เกิดค่อนข้างจะหนามาทียิบเลยไม่รู้เป็นยังไงวันนี้มีข่าวดีหลายข่าวนะข่าวดีที่ว่านี่ก็ข่าวดีอันดับแรกคือได้รับทราบข่าวที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะประกาศรายนามศิลปินแห่งชาติเขาบอกว่ากวช.ประกาศผลคัดเลือก12ศิลปินแห่งชาติปี2566จ
จาก3สาขาสุดสาครชัยเสมวสินอินทศระสมบัติแก้วสุจริตย่องเชิญยิ้มมงจันทร์ไพโรจน์สุธีศักดิ์ภักดีเทวาเขาจั่วหัวไว้อย่างนั้นนะอ่านข่าวออนไลน์นะวันนี้28สิงหาคม2567ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกวช.นะนาสาสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรมว.วัฒนธรรมรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงการเลือกบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2566จำนวน12คนสาขาแรกก็คือสาขาทัศนศิลป์ก็ได้ที่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญาเจริญสุภกุลนี่ด้านสื่อผสมนางวิภาวีพัฒนพงศ์พิบูลด้านสถาปัตยกรรมภายในร้อยตรีทวีบูรณเขตประณีตศิลป์เป็นช่างปั้นช่างหล่อแล้วก็สุดสาครชายเสมประณีตศิลป์เครื่องประกอบฉากนี่สาขาแรกนะทัศนศิลป์สาขาที่สองก็คือสาขาวรรณศิลป์ก็มีนายประสาทพรภูสุสินธรและนายวสินอินทศระนี่เป็นสาขาวรรณศิลป์วรรณศิลป์ก็คือตามการแต่งวรรณกรรมมีวรรณกรรมอาจารย์วสินนี่มีมากมายนะอาจจะเป็นร้อยเล่มไม่แน่ใจนี่ในฐานะผู้ได้รับความรู้จากอาจารย์วสินมาเยอะก็นำมาเห็นแล้วก็นำมาประกาศให้ทราบด้วยความชื่นชมในอาจารย์แต่ว่าชื่นชมนี่ปีนี้เยอะขึ้นปีนี้มายังไม่ได้ไปแวะเยี่ยมอาจารย์เลยนะปกติเมื่อก่อนก็ไปมาก็เป็นแอดไวเซอร์ของอาตมานะแอดไวเซอร์ก็คือผู้ควบคุมงานวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาโทอาตมาจบรูปแรกของรุ่นแรกนะรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยมีอาจารย์วสินอินทศระเป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำตอนนี้ก็อายุมาก80กว่าแล้วก็ยังสนทนาปราศัยได้อยู่นะก็มีได้อย่างนี้ก็เดี๋ยวต้องแวะไปเยี่ยมแสดงความยินดีอีกสักครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะคงไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้มีภารกิจอยู่ลูกศิษย์ก็คงจะชื่นใจนี่กับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นผู้เสนอนะแล้วก็ลูกศิษย์อะไรช่วยรวบรวมผลงานแล้วก็มาทำนำเสนอสาขาที่3ก็คือสาขาศิลปะการแสดงก็มีนายสมบัติแก้วสุจริตนาฏศิลป์ไทยโขนละครสองนายชัยยะทางมีสีดนตรีไทยสามนายพิเชษเอี่ยมชาวนาการแสดงพื้นบ้านมีเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยก็คงสุพรรณบุรีเลยนะอ
สี่ก็คือจาทอหญิงปรียนันสุนทรจามอนนักร้องเพลงไทยสากลลูกทุ่งอันนี้ก็คงจะเป็นใครล่ะวงจันทร์ไพโรจน์ใช่ไหมวงจันทร์ไพโรจน์แหละร้องเพลงเพราะมากฟังมาตั้งแต่เด็กๆนู่นแล้วก็ท่านต่อไปก็คือนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวานาฏศิลป์สากลแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คือท่านรองศาสตราจารย์บรรจงโกศลวัฒน์นี่เรื่องภาพยนตร์เราเรียกกันว่าหนังฉายภาพยนตร์ก็คงจะได้ถามว่าการได้เป็นศิลปินแห่งชาตินี่มีประโยชน์อะไรบ้างนะก็ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรตินะแต่ท่านสุดาวันก็แจงต่อไปหรือว่าสื่อแจงต่อไปว่าได้รับย่องรกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับสวัสดิการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ยกเว้นในท่านผู้ใดถูกถอนนะค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลมเว้นแต่มีสิทธิ์เบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันหากเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ให้มีสิทธิ์เบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีงบประมาณเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงคนละไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งและในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพคนละ 20,000 บาทเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 500,000 บาทเป็นต้นทั้งนี้มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ปีพ.ร.ตั้งแต่พ.ศ.2528ถึง2565แล้วจำนวน355คนและในปี2566จำนวน12คนรวมทั้งสิ้น367คนซึ่งศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตไปแล้ว183คนและยังมีชีวิตอยู่ก็184คนจบข่าวนะนี่ข่าวที่ข่าวออนไลน์นะก็เอามาอ่านให้ฟังเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญของคนในชาติที่สร้างสมคุณงามความดีมาคนดีต้องยกย่องกันนะชื่นชมยกย่องทุกท่านโดยเฉพาะเราก็อาจารย์วสินอินทศระเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและเคยเป็นอนุศาสนาจารย์นะแต่อาจารย์ลาออกมาทำงานเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนกระทั่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติออกมาใหม่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยออกมาใหม่ก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบอะไรต่างๆซึ่งอาจารย์ก็อายุมากแล้วตอนนั้นแต่ว่าก็สอนต่อมานานนะจนกระทั่งไม่ไหวอาจารย์ก็พักผ่อนแต่ตอนนี้ยังมีอายุยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องแสดงความยินดีเดี๋ยวต้องไปแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะต้องหาโอกาสคงจะในเร็วๆนี้แต่จะเป็นวันไหนก็ยังไม่รู้นะคงขึ้นเดือนกันยาแล้วแหละคิดว่าจะไปได้นั่นก็เป็นข่าวดีแล้วก็ยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านทั้ง12ท่านที่ได้รับในปีนี้โดยเฉพาะคือคนอื่นนั้นอาตมาภาพเองไม่รู้จักเลยเป็นการส่วนตัวนะแต่คนที่รู้จักมานานมากก็คือวงจันทร์ไพโรจน์วงจันทร์ไพโรจน์นั่นแหละรู้จักมานานตั้งแต่ไม่บวชนู่นฟังเพลงอะไรอ่ะสาวเวียงพิงบ้างอะไรบ้างนะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่ถูกขออภัยด้วยแล้วก็มีเพลงอะไรชมดอกไม้เนี่ยก็เพราะนะชมผักกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีอะไรนะมันก็ได้มาตั้งแต่โน้นนะก่อนบวชนั่นแหละนะบวชมาแล้วไม่ได้ต่อยอดก็เลยหายหมดพอบวชแล้วก็มานี่มาว่ากันอีกสูตรหนึ่งนะสวดพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์นี่ก็ว่ากันไปอีกสูตรหนึ่งอีกงานหนึ่งก็คือคนอีกข่าวหนึ่งก็คือน้องสาววันนี้น้องสาวท่านรองบุตรรารองบุตรราโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมก็ได้รับรางวัลอะไรแล้วไม่รู้นะเป็นรางวัลพิเศษครูคุณธรรมอะไรทางเขตการศึกษาเขาจัดขึ้นปรากฏว่าได้รับการประเมินให้เป็นผู้มีคุณธรรมอะไรยอดเยี่ยมดีเลิศนะก็แสดงความยินดีด้วยนะก็คงจะฟังอยู่ด้วยนั่นก็รายการหนึ่งต่อไปถึงนอนไปถึงหลานสาวก็ทำอะไรสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นสื่อออนไลน์ก็ปรากฏว่าเขาประกวดเหมือนกันก็ได้รับรางวัลเหมือนกันคุณครูกมลชนกเมียนจิตนะครูแปมนั้นหลานสาวในขณะที่หลานสาวน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เรียนพยาบาลก็จบแล้วทำแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะบินมาเรียนต่อทางอะไรไม่รู้ที่โรงพยาบาลอะไรแล้วตรงนั้นตรงข้ามตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎมาเรียนต่อที่ตรงนั้นปีหนึ่งก็ได้รับทุนมาพรุ่งนี้ก็ให้มิสเตอร์นุ่นไปรับที่สนามบินแล้วก็พาไปส่งที่โน้นเลยเป็นโรงพยาบาลก็มาตรงนั้นแหละนะที่เรียนก็ตรงนั้นก็เรียกว่าข่าวดีๆทั้งนั้นนะถือว่าดีนะถือว่าดีเกี่ยวข้องด้วย3-4คนที่ว่าดีนี่คือเกี่ยวข้องทั้งหมดนะอาจารย์วสินก็เป็นอาจารย์มาตรวจสิทธิ์ประสาทให้ความรู้มาน้องสาวก็น้องสาวก็ให้ทุนเรียนบ้าง
ไม่ใช่บ้างนะหลายตังค์อยู่นะก็ทำให้ถือว่าไม่ผิดหวังเป็นไปด้วยดีก็ยินดีด้วยนะอันนี้ก็ว่ากันไปทีนี้เรื่องของออกเดี๋ยวต้องรู้ว่าใครเข้ามาบ้างเนี่ยรำคาญไหมสมศรีลักษณะวิราชก็มาแล้วสาธุมณีแสงจันทร์มาแล้วสาธุสมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสุนทรเจนก็สาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุจารุชาบุญอินสาธุกระเกียรติเก่งสาธุพระปลัดทวัชชัยทวัชโชทองยอดสาธุครับพระครูปลัดทวัชโชสาธุ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 ครับว่างั้นสาธุแป้นันทิการน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุหนูปานลักษณะเวลาเนี่ยหนูปานนี่แหละหนูปานลักษณะวิราชนี่แหละที่ว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้รับรางวัลพิเศษยอดเยี่ยมคุณครูคุณธรรมพาเด็กไปได้ดีนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าเจเจบูมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าอนุโมทามิเบาแล้วนะพิษณุโลกเบาแล้วนะน้ำท่วมนี่เป็นห่วงเป็นใหญ่เหมือนกันวัดป่าบนเนินสุโขทัยเอ้าท่านพระครูเป็นไงบ้างลูกน้องลูกพี่ทั้งหลายน้ำกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมจากคณะจังหวัดสุโขทัยนะสุดารัตน์ชำนาญคำสาธุเจเจบูมาบอกว่าอำเภอบางระกำพิษณุโลกฝนตกสัญญาณขาดเจ้าค่ะกราบสาธุมันขาดไปจากนี้แหละนะมันขาดไปจากนี้แหละลื่นลมแรงนะอาจจะไปเจอก็ทางนั้นด้วยก็เลยนะยกกำลังสองเลยนะแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วนะตอนนี้เสถียรดีแล้วสริดพงแทสบำรุงสาธุบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สุนันทาเกศรก็บอกว่าไงบ้างน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุมัคโคนาโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุกระเกียรติเก่งก็บอกว่าน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุประสานเรืองดิษนี่มาไกลนครศรีธรรมราชนะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวก็เรียนจบแล้วทำงานแล้วอนุโมทนาสาธุและนะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุสาธุบอกว่ากราบสาธุครับว่างานประสานเรืองดิษนั้นบอกว่านมัสการสาธุสาธุวรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุทองใสราชโคตรว่าไงน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนต์ว่าไงบ้างยังไม่ว่าอะไรนะวรพลวรพโลภิกขุท่านเจ้าคุณสุขสบายดีนะครับก็สบายดีนะแต่ดีไม่เท่าไหร่ดีประสาคนอายุ70นะไม่ดีเหมือนตอน17ก็ปิ้งเลยตอนนี้ก็ปังแล้วเอาละอันนั้นก็อ่านให้หมดเลยน้องชัยวัฒน์นี่ยังไม่คอมเมนต์นะก็คงจะคอมเดี๋ยวก็คงจะคอมเมนต์มาสุริยาก็แซ่จูก็เพิ่งมาถึงอนุโมทนาสาธุ
สำหรับข้อธรรมะวันนี้นะหนึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะนะสองก็คือเรื่องของพระสูตรที่จะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็มาถึงข้อ337แต่จะว่าสองข้อนะเป็น378ด้วย337นั้นก็คืออรหัตตสูตร338นั้นมิตตสูตรว่าด้วยเรื่องอะไรที่ต้องเอามาสองสูตรคือเป็นพระสูตรสั้นๆเรื่องน่ะมันลึกมากนะเรื่องลึกมากแต่จะนำมากล่าวเฉพาะที่ไม่ลึกนะอรหัตสูตรนั้นสูตรว่าด้วยผู้ควรบรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะไว้ผู้ที่ควรบรรลุอรหัตผลหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตนะก็ต้องทำหกประการนะในที่นี้ก็ทำหกประการหนึ่งละถีนะความง่วงเหงาความซึมเศร้าได้ความง่วงเหงานะสองละมิทะคือความซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเสื่อมซึมอะไรต่างๆเนี่ยนะต้องละได้สามละอุทธัจจะความฟุ้งซ่านได้สี่ละกุกกุจจะความรำคาญไม่รำคาญแล้วจิตนิ่งกันได้ห้าความละความไม่มีศรัทธาได้คือให้มีศรัทธาแล้วก็หกละความประมาทได้ก็คือไม่ประมาทนี่พระอรหันต์ผู้ที่จะควรจะบรรลุพระอรหันต์ต้องมีธรรมหกประการนี้ถ้ามีทั้งมิถีนะมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีศรัทธาแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทนี่อย่าหวังเลยอย่าหวังพระอรหัตผลเลยอย่าหวังว่าจะบรรลุคุณวิเศษอย่างนี้เลยพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมหกประการนี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งอรหัตคือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งการบรรลุพระอรหันต์เพื่อนิพพานนั่นแหละนี่ก็เป็นพระสูตรเราเพราะฉะนั้นเป็นข้อสังเกตนะท่านสาธุชนทั้งหลายบอกให้เป็นข้อสังเกตว่าคนที่จะบรรลุอรหันต์หรือว่าปฏิบัติไปเพื่อบรรลุอรหันต์เนี่ยหนึ่งต้องไม่นั่งง่วงอยู่สองไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าสามก็ไม่ฟุ้งซ่านคิดมากพูดมากคิดออกนอกเรื่องนอกลู่นอกทางนอกกิจของสมณะนะฟุ้งไปเรื่อยเป็นข้อที่สี่ก็คือไม่เป็นคนขี้รำคาญนะใจสงบนิ่งใครจะว่าอะไรก็ว่าไปอยู่ให้นิ่งนะนิ่งนิ่งได้รับได้ใครจะด่าก็รับได้ใครนินทาก็รับได้ใครชื่นชมก็รับได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่งอแงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วก็มีศรัทธาแน่ศรัทธาในพระรัตนตรัยนะในพระพุทธรัตน์พระธรรมรัตน์พระสังฆรัตน์และสุดท้ายที่สำคัญก็คือไม่ประมาทละความประมาทได้คำว่าประมาทก็คือความขาดสติไม่ประมาทก็คือความไม่อยู่อย่างขาดสติ
จะไปทำธุรกิจธุรกรรมอย่างโน้นอย่างนี้นั้นขาดสติแล้วนะมีเงินเป็นกองเป็น10 ล้าน100 ล้านอย่างนี้เป็นมันก็มันขาดสติแล้วมันไม่ใช่ภารกิจของสมณะแล้วเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะพอลาภมากนี่ทรัพย์มากนี่มันก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านมากคิดมากทำอะไรที่เป็นไปเพื่อความมักมากทีนี้ญาติโยมคงรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยยิ่งดีอาตมาภาพเองเนี่ยคิดอยู่เสมอนะคิดว่าเออเราทำยังไงถ้าถึงวันที่เราละโลกนี้ไปแล้วไม่มีอะไรกองเหลืออยู่ให้คนอื่นลำบากนี่สบายมากเลยเป็นห่วงก็พยายามบริจาคอะไรต่างๆอยู่เยอะที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็จะไปใช้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมันก็ไม่ได้แต่จะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บทำไมก็เลยบริจาคช่วยโน้นช่วยนี้ไปนี่ยังนึกตะหงิดตะหงิดอยู่นะในกรณีที่พี่น้องชาวภาคเหนือถูกอุทกภัยอย่างหนักนี่ยังไม่ได้บริจาคช่วยเลยไม่มียังไม่มีใครบอกมาแล้วเราก็นั่งดูอยู่ท่านเจ้าคุณทำวัดสังเวชเนี่ยเป็นเจ้าคณะภาคก็เคยร่วมนะเคยอาตมาเคยเอาผ้าห่มกันหนาวมาให้แถวเพชรบูรณ์นี่อะไรนี่ตาในเขตปกครองของท่านเนี่ยก็เป็นพันผืนนะตอนนั้นเป็นพันผืนเรามาช่วยก็ท่านก็คงจะยุ่งอยู่เยอะเหมือนกันก็เลยไม่ได้คิดถึงแล้วก็เห็นว่าหน่วยงานต่างๆนี่ช่วยกันเยอะเลยตอนนี้ดีมากๆเลยสิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือตอนเย็นได้ข่าวนิดนึงแล้วได้ข่าวดีนิดนึงแล้วว่าคนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่สร้างทางรถไฟทางด่วนรถไฟความเร็วสูงไปโคราชไปโน่นน่ะได้ข่าวว่าคนพบคนหนึ่งแล้วนะเอาออกมาได้แล้วมึงป่านนี้คงเอาออกมาได้แล้วไม่รู้ได้ครบทั้ง3 คนแล้วยังก็ส่งกำลังใจนะแผ่เมตตาไปให้ว่าไอ้รอดแหละนะเอาแหละนั่นก็คือเป็นอรหัตสูตรนะข้อธรรมก็อยู่แค่นั้นแหละข้อธรรมอยู่แค่นั้นพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้ายังมีถีนมิทธะสุทธัจจะกุกุจจะแล้วไม่มีศรัทธามีแต่ความประมาทเนี่ยไม่อาจบรรลุอรหัตผลได้ผู้ที่จะบรรลุอรหัตผลได้นั้นต้องทำลายตัวถีนะความง่วงมิทธะความซึมอุทธัจจะฟุ้งซ่านกุกุจจะรำคาญต้องละออกไปได้นะละได้แล้วก็จะสมควรนะแล้วก็ยังต้องมีศรัทธาแล้วก็ความไม่ประมาทอันนี้คือคุณธรรมที่จะให้บรรลุพระอรหัตผลส่วนว่ามิตรสูตรที่ว่าก็ว่าสั้นๆก็ว่าด้วยคุณและโทษของการมีมิตรนะถึงมีคุณก็มีนี้ทรงแสดงไปถึงพระนะถึงพระแต่โยมก็บูรณาการไม่ใช้ได้นะโยมนะโดยก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรมากมีสหายมากแต่ว่ามันสหายลามกมิตรลามกลามกก็คือชั่วนะนะมิตรบาปปาปะมิตรปาปะสหายโยนี่มีเพื่อนฝูงลามกเสพคบเข
ข้าไปนั่งใกล้มิตรลามกและประพฤติตามมิตรลามกเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้บำไม่บำเพ็ญสมณะไม่บำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ก็นั้นก็เป็นไปไม่ได้เสขธรรมคือธรรมที่ขัดเกลาเช่นทุดงอะไรต่างๆเนี่ยไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะเป็นไปไม่ได้เมื่อกามราคะมีอยู่จะละไปถึงรูปราคะก็เป็นไปไม่ได้เมื่อละรูปราคะไม่ได้จะไปถึงอรูปราคะข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ทีนี้ว่าถึงรูปราคะกามราคะรูปราคะอรูปราคะนิดหนึ่งนะอันนี้จริงๆแล้วก็บ้าไปสูงกามราคะก็หมายถึงความยินดีความพอใจในกามทั้งหลายนะเป็นจะพิธกามคุณนี่แหละนะครับแต่พอไปรูปราคะหมายถึงติดในรูปฌานฌานที่ไปเพ่งรูปได้สมาธิขั้นสูงได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปฌานจะติดอยู่ในรูปเมื่อติดอยู่ในรูปก็ขึ้นอรูปไม่ได้มันต้องละอรูปต้องละรูปก่อนถึงจะขึ้นไปถึงอรูปราไปรูปฌานได้เพราะฉะนั้นอรูปฌานก็คือละอรูปราคะได้นะแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนานั้นเจริญสมาธิภาวนานั้นจะไม่ขึ้นไปที่อรูปฌานจะอยู่ที่รูปฌานพอถึงจตุตฌานจตุตรูปฌานแล้วท่านจะออกข้างไปเจริญวิปัสสนานะขึ้นสู่วิปัสสนาเลยเพราะจิตสงบนิ่งดีแล้วเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นแหละจะขึ้นไปได้แต่ถ้าจะให้มีได้ทำยังไงล่ะดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีสหายดีเพื่อนฝูงดีเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรดีและประพฤติตามมิตรเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ข้อนี้ก็ย่อมเป็นไปได้นะมีฐานะที่จะมีได้เมื่อบำเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ได้ก็เสขธรรมก็ย่อมทำให้บริบูรณ์ได้เสขธรรมก็สิกขาก็ได้นะมันสิกขาก็ได้ก็นี่มีฐานะที่จะมีได้บำเพ็ญสมณธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ก็ได้นะเมื่อศีลบริบูรณ์แล้วจะละกามราคะรูปราคะอรูปราคะข้อนี้ก็ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้สรุปว่าเป็นไปได้นั่นแหละนะย่อมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องว่ากันลึกนะแต่ให้รู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ก็คือใช้ได้เราเพียงแต่ทำความรู้ความเข้าใจก็ในสูตรนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือคบมิตรดีๆคบที่เป็นมิตรแท้อย่าคบเป็นมิตรเทียมเคยมีบทสวดมนต์แปลไว้นะของวัดราชาธิวาสวิหารนี่นะพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมเส้งอุตตมเถระท่านแปลไว้ให้สวดใ
ในพระอุโบสถในเวลาทำวัดนะนะเราสวดกันตอนเย็นบทที่สองเลยอัญญดัตถุหรอมิโตมิตรปอกลอกนำไปไทยเดียวโยจะมิตโตวจีปรโมมิตรใดมีวาจาปราศัยเป็นอย่างยิ่งอนุปยัญจะโยอาหุมิตรใดกล่าวคำประจบอปาเยสุจะโยสคามิตรใดเป็นเพื่อนในความฉิบหายเอเตอมิตเตจัตตาโรอิติมิญญายปันนิโตบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าทั้งสี่จำพวกนี้มิใช่มิตรแล้วอารกาปริวัติชัยยะพึงหลีกเลี่ยงเสียให้ห่างไกลมักกังปฏิพยัญชนะเหมือนคนเดินทางเว้นทางอันมีภัยเสียฉะนั้นอุปการโรจะโยมิตรมิตรใดมีอุปการะสุขดุขข้อจะโยสขาเพื่อนใดร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้อัตถักฆายีจะโยมิตรมิตรใดมีปกติบอกประโยชน์ให้โยจะมิตานุกรรมปกรและมิตรใดเป็นผู้อนุเคราะห์เอ็นดูซึ่งมิตรเอเตปิมิตเตจัตตาโรอิติมิญญายปันนิโตบัณฑิตพิจารณาเห็นว่าทั้งสี่จำพวกนี้เป็นมิตรจริงแล้วสักกัจจังปยิรุปปาสยียะพึงเข้าไปคบหาโดยเคารพมาตาปุตตังวะโอรสังให้เหมือนมารดากับบุตรอันเป็นโอรสฉะนั้นนี่เรื่องของมิตรเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้เราต้องมีมิตรแท้นะคนเราทุกคนต้องมีมิตรมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กับมิตรแล้วก็ทำตัวให้เป็นมิตรของเพื่อนอย่าให้เป็นมิตรแท้ของเพื่อนอย่าทำตัวให้เป็นมิตรเทียมของเพื่อนนะอย่าทำเป็นคนปอกลอกอย่าทำเป็นคนหัวประจบอย่าทำเป็นคนชักชวนเพื่อนในทางฉิบหายแต่อุปการโรจะโยมิตโตเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอุปการะต่อเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้บอกประโยชน์ให้กันได้แล้วก็อนุเคราะห์กันได้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามลำบากอะไรต่างๆก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้อันนี้แหละคือมิตรเรียกว่าเป็นมิตรผู้มีน้ำใจมิตรนะผู้มีน้ำใจนะก็เห็นว่านะเรื่องเหล่านี้เราต้องมีกันนะเราต้องมีมิตรแต่พูดก็พูดแล้วนะเรื่องการคบมิตรมันก็หายากเหมือนกันนะคนที่ให้ถูกใจเราเพราะฉะนั้นต้องลดอุณหภูมิเหมือนกันนะโยมลดอุณหภูมิเหมือนกันบางครั้งบางทีเราจะเอาได้มิตรแท้ 100% นี่มันหาไม่ได้นะจะให้ถูกใจเรา 100% หาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เอากันว่าที่พอคบกันได้ถ้าหากว่าเห็นว่าคบกันได้ไม่สนิทก็อย่าเข้าไปให้มันชิดนักคบกันห่างๆจะห่างขนาดไหนก็ว่ากันไปนะก็เอาละนะนั่นก็ว่ากันทีนี้ก็มาอ่านอีกนิดนึงนะมีโอ้อาจารย์มาแล้วนะอาจารย์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์มาแล้วสาธุน้อมกราบนมัสการครับสุรชัยเผ่าพันธุ์ขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรพรุ่งนี้วันที่29สิงหาคม2567ประชุมพระสังฆาธิการชุมพรนะทุกระดับนวกะชุมพรสุราษฎร์ธานีที่วัดเขาดินอ้าวนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะผมก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แต่ไม่ได้ไปก็ให้คำปรึกษากันแล้วกันมีอะไรขัดข้องก็ปรึกษาได้นะ
ปรึกษาเจ้าคณะภาคนั่นเจ้าคณะภาคสบายอยู่แล้วนะมานะเอาละก็ขอให้ประชุมเป็นไปในความราบรื่นนะว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดก็มาแล้ววันนี้มาแล้วสาธุสาธุสาธุนี่พลลักษณะวิราชโน่นมาจากภูเก็ตนั่นสาธุน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสาธุอ้าวกิตตินัทโกยทองอ้าวนี่ก็หลานชายนี่นะกราบนมัสการครับสาธุเออฟังธรรมธรรมโมบ้างดีนะอนุโมทนาก็ถึงวาระเวลาก็หมดนะหมดก็หมดกันแล้วนะวันนี้เราได้แสดงความยินดีกับหลายๆท่านแล้วก็ได้ธรรมะกันไปแล้วก็เมื่อเวลามาถึงจุดสุดท้ายก็ต้องลากันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านหลับสบายสบายไม่ต้องฝันนะฝันแล้วมันมั่วหลับให้สบายให้เต็มที่เลยพรุ่งนี้ตื่นมาสู้กันใหม่นะฟังธรรมะกันใหม่สวัสดีนะ